ออดิตลาเฟิร์มขอนำเสนอเมนูสตรอเบอรี่ร้อยแก้วหรือน้ำสตรอเบอรี่นะจ๊ะสูตรนี้เราจะคิดเองจ้าวัตถุดิบก็จะมีน้องสตรอเบอรี่น้องใบเตยแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายขาวกับน้ำสตรอเบอรี่สำเร็จรูปยี่ห้อติ่งฟงจ้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำเปล่าใช้1.5ลิตรต่อหม้อขนาด18นะจ๊ะหม้อขนาด18ก็จะใช้ตัวนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยวางหม้อลงเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะจ๊ะทำมือเดียวถ่ายมือเดียวผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเบอร์ศิลปินปุ๊กกี้สุนทรีด้วยนะจ๊ะฝากฟังเพลงมีอยู่ไหมแต่งเองจากชีวิตจริงจ้าใส่น้ำลงไปนะคะปิดฝาพอเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำเกลือค่ะใส่แค่ปลายช้อนพอนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าเราจะต้มประมาณ10-15นาทีนะจ๊ะน้ำตาลเราก็ใช้150กรัมจ้าน้ำตาลทรายขาวนะจ๊ะแล้วเราก็ใช้สตรอเบอรี่150กรัมเช่นกันจ้าน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะใช้สตรอเบอรี่ทั้งหมดที่เราซื้อมานะจ๊ะมีประมาณ90ลูกจ้าเราก็จะถ่ายใส่ในถ้วย200ออนนะจ๊ะ200ออนเราจะตักหม้อ18นี้เราจะตักได้ประมาณ7ถ้วยจ้าเราก็จะใส่น้ำ2กระบวยนะจ๊ะกระบวยเราใช้กระบวยนี้จ้าก็จะได้เต็มแก้วพอดีแล้วเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ไปประมาณแก้วละ9ลูกเลยนะจ๊ะซึ่งสตรอเบอรี่เราก็แพงอยู่นะใส่ไป9ลูกขาย40บาทจ้าต้นทุนก็ประมาณ20กว่าบาทเลยนะจ๊ะทุกคนขายแล้วก็ต้องได้กำไรเราจะใช้เวลาที่ไม่ว่างให้เป็นประโยชน์ไปอีกเราก็สอบ CPA อยู่ไปละไปดูกันเลยใส่เกลือลงไปนะจ๊ะประมาณปลายช้อนจ้าใส่น้องใบเตยลงไปเลยนะจ๊ะน้ำเราจะได้หอมๆจ้าตอนแรกเราทำน้ำลำไยสดนะจ๊ะขายดีมากๆเลย2วันคืนกำไรแล้ว20โลอ่ะที่เราซื้อมาน่ะตลาดขายอยู่โลละ70บาทนะลำไยส่วนน้องสตรอเบอรี่ขายอยู่โลละ170บาทนะจ๊ะถ้าเป็นสตรอเบอรี่สดนะจ๊ะทำมือเดียวถ่ายมือเดียวผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้องน้ำตาลลงไปเลยจ้าเดี๋ยวพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปเป็นลูกๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะอวบๆอิ่มๆเลยจ้าดูซิว่าถ้า9ลูกเนี่ยเราจะใส่ได้ถ้า90ลูกเราจะใส่ถ้วยละ9ลูกเนี่ยได้กี่ถ้วยนะจ๊ะ90หาร9เลยจ้าก็จะได้ประมาณ10ถ้วยนะจ๊ะ10ถ้วยถ้าเราขายถ้วยละ40บาทลองเอา40บาทมาคูณ10ถ้วยซิก็จะได้400บาทคืนทุนหรือยังน่าจะเกือบคืนแล้วแหละเพราะว่าสตรอเบอรี่ก็ประมาณ100กว่าบาทแล้วร้อยกว่าบาทแล้วแล้วก็วัตถุดิบต่างๆอีกช้อนถ้วยถุงอีกนะจ๊ะแล้วก็น้ำอีกจ้าก็ได้อยู่แหละ
ต้นทุนที่เราคำนวณไว้นะจ๊ะก็จะเหมือนคล้ายๆต้นทุนน้องลำไยเลยจ้ะที่เราเขียนสูตรไว้นะจ๊ะสูตรก็ประมาณนี้เลยจ้าน้องสตรอเบอรี่นะจ๊ะส่วนต้นทุนน้องลำไยนี่นะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยจ้าเราก็จะคิดสูตรเองด้วยนะจ๊ะปรับสูตรตามใจชอบค่ะแล้วเราก็จะไปใส่ช่องฟีดนะคะให้พอเป็นวุ้นๆกำลังอร่อยเลยจ้าเดี๋ยวเรามาลองใส่น้องสตรอเบอรี่ลงไปดูนะจ๊ะตักสตรอเบอรี่ใส่ถ้วยตวงดีกว่าจ้าเราลองต้มครั้งละ250กรัมสิถ้า250กรัมก็จะต้มประมาณ5ครั้งเลยนะจ๊ะทำมือเดียวถ่ายมือเดียวตึ้งผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝารอเดือดจ้าดูซิว่าเราจะต้มประมาณกี่นาทีเราถ่ายคลิปไปแล้ว7นาทีเป็นการจับเวลาไปในตัวด้วยนะจ๊ะเทน้ำสตรอเบอรี่สำเร็จรูปยี่ห้อติ่งฟงใส่ลงไปเลยค่ะขวดประมาณ70กว่าบาทนะจ๊ะดูซิเราใส่เกินไหมเกินมาน้อยนึง150กรัมนะจ๊ะโรยน้ำสตรอเบอรี่สดลงไปเลยจ้าก็ลองคนๆดูนะจ๊ะถ้าใช้สตรอเบอรี่สดก็น่าจะอร่อยมากอยู่นะจ๊ะแต่ว่าแพงน่าดูเลยนี่ก็สดนะจ๊ะแต่เราใส่ช่องฟิตไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำถ้าสมมติเราชิมแล้วรสชาติยังไม่โอเคเราก็ปรับหวานเพิ่มรสชาติได้ตามใจเลยนะจ๊ะอร่อยมากเลยใช้ได้เลยค่ะทุกคนเราก็นำน้ำร้อนมาใส่แก้วที่เราเทน้ำสตรอเบอรี่ติ่งพงนะจ๊ะน้ำร้อนเนี่ยจ้ะเพื่อที่จะได้ตัวที่ติดแก้วอยู่นะจ๊ะใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่านะจ๊ะคนที่ขยันขันแข็งไม่ต้องอายอะไรเลยจ้าขอให้ร่ำรวยทุกคนนะจ้าเป็นอาชีพเสริมที่สุดยอดยอดเลยสุดยอดเลยขอแนะนำเลยจ้าเป็นอาชีพสุจริตที่คิดว่าว้าวฉันน่าจะทำตั้งนานแล้วเนี่ยฉันพี่ทำอะไรอยู่ฉันทำงานบัญชีและการเงินทำงานออดิททำงานกฎหมายมันเครียดมันปวดหัวมันเหนื่อยมันล้าแต่พอได้ไปขายของได้คุยกับลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสฉันรู้สึกสนุกมากเลยค่ะฉันก็เลยอยากมาแชร์นะคะวันเนี้ยฉันก็ทำงานตั้งแต่อายุ13ขวบเลยนะ